มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปส่องบ้านของซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งสาวสวยคุณภาพดีขวัญใจมหาชนเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานอย่างคุณต่ายอรทัยดาบคำนั่นเองค่ะคุณต่ายอรทัยนับว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จมากเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่สร้างสถิติยอดขายสูงสุดติดต่อกันถึง3อัลบั้มซึ่งเธอไม่ได้มีเพียงผลงานเพลงเท่านั้นเพราะมีทั้งผลงานละครอีกด้วยเช่นละครเรื่องดาวจรัสฟ้ามงกุฎดอกหญ้าโดยก่อนหน้านี้เราเคยพาทุกท่านไปชมบ้านของเธอที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเป็นบ้านสวยหลังงามพื้นที่กว้างขวางเลยทีเดียวส่วนครั้งนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของเธอที่กรุงเทพจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะบ้านหลังนี้ของคุณต่ายดูบรรยากาศดีสวยงามไม่เบาเธออยู่ที่นี่มามากกว่า10ปีแล้วได้มีการรีโนเวทบ้านและเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อปลายปีที่แล้วการตกแต่งบ้านสวยงามมากบ่งบอกถึงความเป็นอยู่แบบสบายและสงกรานต์ที่ผ่านมาเธอได้เลือกต้นไม้ใหม่เข้าบ้านต้นไม้ที่เลือกมาปลูกมีหลายชนิดโดยเธอได้โพสต์ลง Instagram ต่าย _อรทัย27มีข้อความว่าสมาชิกใหม่ในบ้านต้อนรับสงกรานต์เลยค่ะยางอินเดียมาลัยทองพวงชมพูมอนสเตอร่ากวักมรกตผ่านหน้าฝนนี้มาลัยทองกับพวงชมพูคงจะเลื้อยขึ้นคลุมหลังคาคาเฟ่เองเป็นร่มเงาบังแดดให้เรายามบ่ายจิบชากาแฟเย็นสบายได้ฟิลคงไม่ไกลเกินฝันในเร็ววันนี้งานนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับต่างเข้ามาชื่นชมเช่นสวยมากดูสบายตาบ้านสวยจังน่าอยู่ค่ะเหมือนคาเฟ่เลยค่ะพี่แต่งบ้านได้สวยจริงๆจัดบ้านสวยมากค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าคุณต่ายเธอตกแต่งบ้านได้สวยสบายตาน่าพักผ่อนสุดๆไปเลยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ